คาเนโลมูนเกียกำลังมีการเจรจากันอย่างเข้มข้นในขณะนี้โดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาจากบ็อกซิ่งซีนว่ามีคนในวงในได้ออกมาเปิดเผยถึงศึกชิงแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทระหว่างซาอูลคาเนโลอัลวาเรซซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์โลกทั้ง4สถาบันหลักกับทางใจเม่มูนเกียอดีตแชมป์โลก WBO พิกัด154ปอนด์เพื่อนร่วมชาติว่าในขณะนี้พวกเขากำลังมีการเจรจากันอย่างเข้มข้นสำหรับใจเม่มูนเกียเขามีอายุ27ปีเขาเป็นนักชกเม็กซิกันจากเมืองติโฮนาสถิติการชกของเขาชนะ43ครั้งชนะน็อก34ครั้งเขาไม่เคยแพ้หรือเสมอใครและยังเป็นอดีตแชมป์โลก WBO ในพิกัด154ปอนด์ที่เขาเข้าร่วมในการชก6รายการระหว่างปี2018ถึงปี2019ก่อนที่เขาจะเพิ่มน้ำหนักและในที่สุดเขาก็เอาชนะอดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งในรุ่นมิดเดิลเวทอย่างเซอร์จี้เดเรลยานเชนโกไปด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ในเดือนมิถุนายน2566และไฟล่าสุดนั้นในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเขาก็ชนะน็อกจอห์นไรเดอร์ในยกที่9เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนทางคาเนโลนั้นในปัจจุบันเขาคือนักชกที่โด่งดังที่สุดในวงการมวยโลกอย่างไม่ต้องสงสัยสถิติการชกของเขาชนะ60ครั้งชนะน็อก39ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอ2ครั้งและล่าสุดนั้นเขาก็ได้ตัดชื่อของทางเดวิดเบนาบิเดสและทางเอสกาเบอร์ลังกาไปแล้วส่วนทางเจอร์มอนชาโลนั้นยิ่งไม่มีความเป็นไปได้แล้วเพราะเขาเป็นนักชกของทาง PBC ซึ่งทางคาเนโลเองเพิ่งยกเลิกสัญญาการชกไปนั่นเอง